ช่วงไอเดียสอนศิลป์แว่นสับปะรดรีบวาดก่อนเพื่อที่จะได้ไปกินสับปะรดของจริงกระดาษลังนะครับนี่นะครับพี่โตมีกระดาษลังเอามาเพื่อที่จะวาดรูปสับปะรดรูปกลมๆถ้วยไอศครีมหรือถ้วยอะไรก็ได้กลมๆนะครับนำมาวางวาดวงกลมทำอะไรเนี่ยกิ้งปากกาเล่นไปมาไม่วาดเหรอแค่ที่ไม่ใช้เป็นวงกลมค่ะแค่ที่จะใช้เป็นอย่างอื่นแทนและแค่ที่จะวัดขนาดตาของเคที่ค่ะเอาไม้บรรทัดมาวัดงี้เลยเหรอครับโอ้โหมันดูจริงจังมากเราจะวาดต่อวาดสับปะรดสับปะรดก็จะมีใบข้างบนอย่างนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมสับปะรดเหลี่ยมขนาดนั้นล่ะครับเจ๊พี่อ๋อมันเป็นสับปะรดแช่แข็งค่ะอ่ะอันนี้ได้สับปะรดมา2ลูกแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นพี่โตจะวาดช่องตาข้างในเว้นระยะมาเท่าๆกันหลังจากนั้นเรามาระบายสีกันสีที่ใช้นะครับสีโปสเตอร์จะใช้3สีนะครับสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวของเราเนี่ยนะครับก็เป็นน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนพี่โจคะสับปะรดของหนูอะค่ะลูกนึงเป็นสีฟ้าลูกนึงเป็นสีชมพูค่ะ2สีไม่เหมือนกันอีกใช่ค่ะโอ้เอาเลยเคที่ใช้เป็นสีฟ้าค่ะส่วนผสมก็คือน้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนค่ะอันนึงแค่ที่ใช้เป็นชมพูอ่อนค่ะแดง1ส่วนขาว2ส่วนค่ะโจระบายสับปะรดนะครับสีเหลืองแล้วต่อไปนะครับจะใช้สีเขียวอ่อนเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนนะครับรอให้สีแห้งนะครับแล้วก็นำไปตัดพอนำไปตัดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยแค่นี้ตัดเสร็จแล้วด้วยเหรอโหเร็วมากเป็น professional ค่ะเป็น professional ครับแล้วก็ไปตัดออกมาได้มาเป็นแบบนี้คราวนี้หยิบนี่นะครับกระดาษสีหน้าเดียวที่เป็นกระดาษแข็งนะครับแล้วก็มาวางภาพวาดรูปตามเส้นกรอบตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ช่วงที่ขาดหายไปตรงนี้นะครับเอาถ้วยกระดาษมานี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเคที่ก็จะวาดขาแว่นค่ะพอตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้เท่ากันทันทีก็พยายามตัดให้มันเท่ากันค่ะอ๋อไปตัดออกมาครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ยาวๆอย่างนี้แล้วก็พับตรงช่วงขานะครับขาแว่นเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งลวดลายกันต่อนะคะพี่โจค่ะขอยืมปากกาเมจิกหน่อยนะคะน่าพี่โจสโลไม่ใช่ยืมขอทั้งจานเลยค่ะนี่ปากกาเมจิกป่ะใช่ก็ขอขอบคุณยังดีมากในเมื่อเจ้าเป็นเด็กดีรู้จักขอบคุณเราก็เลยจะมอบทั้งหมดนี้ให้ขอบคุณค่ะดีมากพี่โตจะเป็นเส้นตัดไปมาก่อนที่จะประกบเข้าหากันพี่โตใช้กระดาษแก้วครับกระดาษแก้วตัดมาแบบนี้ทำเป็นเหมือนกับเลนส์ของแว่นนะครับเสร็จแล้วค่ะทำอะไรต่อแล้วนี่เขาไปถึงนี่แล้วเขาใส่เลนแล้วแล้วก็ทากาวอีกชั้นนึงนะครับเพื่อที่จะประกบเป็นขั้นตอนสุดท้ายปึ๊บอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็จะรอให้กาวแห้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะพี่โตถึงไหนแล้วครับจะเสร็จไปสักพักนึงแล้วตอนนี้พี่โตจะทำแว่นตา
อื่นๆแล้วพี่โจจะทำแว่นตาสตรอเบอรี่แล้วฮะสับปะรดเสร็จแล้วไงใส่สิทำทะเลดำทำทำทำดำทำทำทะเลดำช้าขนาดนี้พี่โจทำแว่นตาสตรอเบอรี่เสร็จแล้วครับผมไงล่ะช้ามากจนได้นี่เลยไม่ใช่จะเป็นสับปะรดอย่างเดียวสตรอเบอรี่ก็ได้แอปเปิ้ลก็ได้มะนาวสับปะรดกล้วยส้มอะไรยังไงได้หมดเลยทุกอย่างอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอยากให้น้องๆนี่อยากจะได้แว่นอะไรยังไงมาใส่เองใส่อวดเพื่อนงานแฟนซีงานโรงเรียนอะไรแบบนี้ทำเองได้เลยไม่ต้องไปซื้อทำง่ายๆแบบนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าใครจะส่งชิ้นงานอะไรมาอวดกันในรายการสอนศิลป์ของเราวันนี้ครับสับปะรดทอดจ้าไอ้สับปะรดแช่แข็งจ้าใครอยากซื้อจ้าสับปะรดแช่แข็ง